วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์ Weekly Roundup นะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์ศิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรธานนท์ค่ะสำหรับ Weekly Roundup นะคะก็จะเป็นการรวบรวมประเด็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เข้ามานั่งพูดคุยกันในรูปแบบมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะและสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของทางกปปส.และก็นปช.ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของสองขั้วทางการเมืองเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็มีความเข้มข้นมากขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของคดีสะเทือนขวัญค่ะที่บอกว่ามีลูกชายคนเล็กฆ่า3ศพพ่อแม่พี่นะคะด้วยเหตุผลจูงใจค่ะในเรื่องของมรดกค่ะแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจนะคิดว่ารักพี่ชายมากกว่าแล้วก็จะมาติดตามในเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นรอบสัปดาห์ใหม่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณเฉลิมก็บอกว่าอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะเดี๋ยวก็ร้อนบ้างหนาวบ้างฝนตกบ้างนะคะแต่ที่ทางเชียงรายค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะก็เกิดพายุลูกเห็บก็มีขนาดตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยนะคะจนไปถึงขนาดลูกผลมะนาวเลยทีเดียวก็ตกลงหลังคาบ้านของชาวบ้านเป็นรูเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าบ้านเปียกหมดแล้วนะคะคุณได้เห็นภาพไหมอุ้ยเห็นเหรอพื้นมันสีขาวหมดเลยไม่น่าเชื่อว่ามันไม่เหมือนลูกเห็บอ่ะนะมันเหมือนหิมะตกอ่ะขาวโพลนไปหมดทั้งถนนเลยปกติเนี่ยผมจำได้ว่าลูกเห็บในความทรงจำของผมเนี่ยมันเม็ดนึงเท่ากับข้าวโพดอ่ะนะฮะแล้วเวลามันตกเนี่ยมันก็จะตกมาก่อนฝนหรือบางทีก็ตกผสมกับฝนนิดหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้ตกอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกเห็บในวันนี้เนี่ยลูกมันเท่าไข่อ่ะตั้งแต่ไข่นกกระจอกไปถึงไข่นกกระทาตอนนี้คุณบอกเท่ากับมะนาวใช่ผลมะนาวนี่เท่ากับลูกกอล์ฟนะคุณรู้ไหมว่าวัสดุที่มันตกจากฟ้าด้วยความเร็วขนาดนี้นะถ้าลูกมันใหญ่เนี่ยนะโอ้โหมันทำความเสียหายมหันต์เลยอันนี้เนี่ยมันทำให้เราคิดถึงอะไรรู้ป่ะผมคิดถึงในโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่และทรงพลังเท่ากับธรรมชาติค่ะนะไม่ว่ามนุษย์จะไปสร้างระเบิดนิวเคลียร์จะสร้างอาวุธวินาศสันตโลยังไงก็ตามเนี่ยพลังที่คุณสร้างได้หรือสิ่งที่คุณประดิษฐ์ขึ้นมาได้ยังเก่งคุณก็ทำลายแค่ชีวิตมนุษย์ค่ะและคุณก็ไปทำลายธรรมชาติด้วยเวลาธรรมชาติมันเอาคืนเนี่ยนะธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยมนุษย์ทำสิ่งที่มันเป็นมลภาวะไปตัดไม้ทำลายป่าไปบิดเบือนธรรมชาติไปสร้างสารพิษไปทำอะไรตั้งเยอะแยะนะฮะค่ะนี่คือผลของมันนะไม่ใช่อยู่วันดีขึ้นดีไอจะมีหิมะตกหรือว่าลูกเห็บตกขึ้นมาอย่างผิดปกติอย่างนี้นะมันมีทฤษฎีอันนึงซึ่งเขาพิสูจน์เป็นความจริงก็คือทฤษฎีของเอลนีโญกับลาเนียคือมันเหมือนกับโลกเนี่ยพอมันถูกกระตุกไปสุดฝั่งหนึ่งร้อนจัดฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะถูกกระชากกลับมาโลกมันจะหาทางสมบุญด้วยตัวมันเองสมดุลของมันเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไม่นานมันเนี่ยเราได้ข่าวว่าหิมะทั่วขั้วโลกจะละลายวิตกกังวลกันใหญ่จะเกิดน้ำท่วมโลกมีทางเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีทางเป็นได้แต่พอถึงเวลาหนึ่งโลกมันจะสร้างหิมะมันขึ้นมาใหม่สร้างขั้วโลกน้ำแข็งขึ้นมาใหม่เพราะว่าพื้นที่น้ำแข็งเนี่ยใหญ่โตมโหฬารนะเราไม่ค่อยไปเห็นนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะในกรณีอย่างนี้เนี่ยความวิบัติความวิปริตที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นอ่ะเชียงรายเชียงใหม่หรือที่ไหนที่มันเป็นลักษณะอย่างเหมือนอย่างปีนี้มันเกิดจากการกระทำไม่ใช่ธรรมชาติของโลกมันทำขึ้นมาเองนะมนุษย์ไปทำเขาก่อนเนี่ยนะฮะเราเสียพื้นที่ป่าไปเราร้อนจัดเราแรงจัดแรงจัดร้อนจัดต้นไม้ไม่มีฝนตกลงมาน้ำท่วมวินาศสันตโลนี่คือผลของมันและขณะนี้เนี่ยมีมนุษย์ในโลกนี้ 6,000 กว่าล้านคนผมเด็กๆเนี่ยมี 2,000 กว่าตอนนี้มันมี 6,000 กว่า 6,000 กว่าเนี่ยทั้งกินทั้งถ่ายทั้งอะไรทำความอะไรเจ็บปวดให้กับธรรมชาติเยอะมากต้นไม้เราเหลือน้อยนะจริงๆมนุษย์ทำไปทุกวันเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวแต่เวลาผลที่มันเกิดขึ้นสะท้อนขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทุกวันเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เคยถามตัวเองเขาทำอะไรหรือเปล่าแต่พอมีผลเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะก็ยากที่จะแก้ไขหรือว่าแก้ไขแทบไม่ได้แล้วนะคะคือการแก้ไขมันควบคุมไม่ได้เลยนะธรรมชาติใช้เวลานานมากแต่ผลเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเพื่อถึงจุดหนึ่งโลกมันจะวิปริตค่ะอากาศน้ำอะไรทุกอย่างมันเป็นหมด
ก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมากเลยนะคะเราโดนน้อยนะประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยโดนเหมือนเขาเขาโดนคุณดูข่าวต่างประเทศเห็นไหมยังไงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้สามารถปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วกันนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของสองขั้วความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของทางกปปส.และก็นปช.ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์ Weekly Roundup นะคะค่ะคุณผู้ชมคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่าจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยดูเข้มข้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของนปช.ค่ะที่ได้มีการนัดชุมนุมใหญ่กันบริเวณถนนอุทยานหรือว่าถนนอักษะนะคะก็ต่อเนื่องกันเป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็ยังมีทางฝั่งฝ้าของทางกปปส.นะคะก็บอกว่ามีการประชุมแกนนำทั่วประเทศในวันที่5ก็คือเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการยืดยาวมากกว่า15วันก็เรียกว่ามีความเข้มข้นก็น่าจับตามองมากขึ้นคือผมมองว่าอย่างกรณีของกปปส.เมื่อวันเสาร์เนี่ยมันเหมือนกับมีการถอยเข้าไปอยู่ในถ้ำค่ะนะแล้วก็พักผ่อนก็ไปเรียกแกนนำกปปส.ทุกจังหวัดทั่วไทยค่ะเข้ามาประชุมกันเขาเรียกแกนนำนะเขาไม่ได้ระดมพลใหญ่นะค่ะเหมือนกับพักรบในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวที่มันทุกคนเฝ้ามองอย่างมากก็คือการนัดชุมนุมใหญ่บนถนนอักษะของนปช.ค่ะโอ้โหเขาคุยเกทับบัฟแฝกกันท้าพนันกันอุตลุดเลยนะฮะบอกว่าจะมาสัก 500,000 คนอย่างต่ำค่ะทุกคนก็เฝ้ามองว่าคนมันจะมาได้ถึง 500,000 มั้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มาตามนั้นนะคนไม่เยอะคนไม่เยอะเนี่ยผมก็ดูด้วยสายตาด้วยแล้วก็ไปเช็คดูกับหน่วยที่เขาทำงานเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้มาชุมนุมเพราะทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยจะมีคนมาประเมินค่ะแล้วก็เขามีสูตรการคำนวณขั้นหนึ่งตารางเมตรไม่เกิน2คนอะไรเงี้ยนะเมื่อวานเนี่ยข่าวอันนี้ถึงแม้จะไม่ยืนยันแต่ข่าวเนี่ยร่อนไปตามอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยก็บอกพลร.1เนี่ยประเมินว่า 9,000 คนนะฮะแม่ทัพภาค1ทัพภาค1คือส่วนกลางเนี่ยประเมินว่า 10,000 ค่ะตำรวจประเมินให้ถึง 46,000 ห่างกันมากเลยนะคะห่างกันมากก็ส่วนอีกส่วนนึงก็คือสันติบาลค่ะปกติแล้วนะในวงการข่าวเนี่ยเขาจะให้เครดิตกับสันติบาลมากในการประเมินในการไปตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข่าวการข่าวของสันติบาลเนี่ยถือว่ามาตรฐานสูงทีเดียวเมื่อวานสันติบาลให้ 15,000 คนอันนี้ผิดคาดนะค่ะไม่มีรายไหนให้เกินแสนนะฮะเราดูจากในภาพเราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมคนไม่มากอย่างที่คิดถ้ามาสัก 200,000 ขึ้นไปก็ยังนะก็ยังพอฟังได้คิดว่าเอ๊ะมันร้อนมากหรือเปล่าเพราะที่ตรงนั้นร้อนมากนะฮะสองท่ามกลางความร้อนเนี่ยบริเวณนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยค่ะนะไม่มีห้างสรรพสินค้าติดเป็นถนนโล่งๆนะคะไม่มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นค่ะนะและบริเวณนั้นพอตกค่ำตกเย็นเพราะเผื่อยุงมันจมเลยยุงชุมนะค่ะห้องน้ำห้องท่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งที่ได้ข่าวว่ากทม.เขาก็เอาห้องน้ำไปบริการนะไม่มีปั๊มน้ำมันนะค่ะปั๊มน้ำมันเนี่ยมันช่วยเยอะนะมีทั้งของกินมีทั้งส้วมมีทั้งอะไรแถวนั้นไม่มีนะค่ะอีกอันนึงก็คือบริเวณนั้นเนี่ยมันไกลเมืองไกลความเจริญค่ะนะฮะและท้ายที่สุดก็คือไม่มากันตามนัดไม่มาตามนัดนี่เรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มาตามนัดจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไอเหตุผลข้างต้นที่อื่นที่ร้อนมากอะไรมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่เพราะว่าคนที่จะมาเนี่ยเขาเผลอๆเขาไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาต่างจังหวัดนี่เขารู้ว่าถนนอักษะอยู่ไหนคุณใส่รถขนกันมาเขาก็มากันนะส่วนคนกรุงเทพนี่เขาก็รู้ว่าถนนนี่อยู่ตรงไหนเขาก็มากันได้นะแต่เมื่อวานเนี่ยคนน้อยก็เสียหน้าค่ะนะฮะก็แต่เขาก็เมื่อวานผมก็ดูในทีวีนะเมื่อคืนนี้ผมก็เฝ้าดูทีวีของนปช.ทั้งคืนนะเขาก็ยังดำเนินรายการของเขาจนทะลุไปรุ่งเช้าเลยนะแต่ว่าจำนวนคนก็น้อยๆจริงๆอีกอันนึงก็คือว่าเป็น
ป็นการคาดหมายการเดากันมีการล่ำลือกันมากมายเลยว่าจะเอาคนต่างชาติโดยเฉพาะพม่าชุมนุมมีคลิปมีอะไรออกมาเยอะแยะเราไม่เชื่อคือถ้าจริงต้องจับตัวมาให้ได้เอามาเป็นหลักฐานให้ได้จะมาลือกันเฉยๆนี่ไม่ได้แต่ผมว่าทางการข่าวหรือเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยเขาก็เก็บหลักฐานอะไรเขาไว้พอสมควรจริงไม่จริงเราจะไม่รู้แล้วหลักฐานเหล่านี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรืออะไรออกมาเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ต้องคิดว่าไม่มีคนต่างชาติค่ะนะฮะเข้ามาร่วมรณรงค์ทางการเมืองเพราะอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเข้ามาจริงๆนี่กบฏนะคนเอามานี่ซวยนะคนให้มาก็ซวยนะเรื่องใหญ่เลยนะถือว่าคุณมาเข้ามาก้าวก่ายในที่พื้นที่หรือว่าเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะก็เมื่อวานนี้มันก็จบลงในลักษณะนี้ใช่แล้วค่ะก็เป็นวันที่2นะของทางนปช.นะคะแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปคืนนี้ก็ต้องดูว่าคืนนี้กับพวกนี้ดูว่าจริงๆจำนวนคนมันมาเยอะเท่าไหร่นะฮะค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนก็กำลังให้ความสนใจอยู่นะคะเพราะว่าได้มีการประชุมหารือค่ะระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็เห็นว่าคุยกันนานถึง4ประมาณ4ชั่วโมงเลยนะคะพอออกมาก็ได้มีการให้ข่าวแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะก็บอกว่าเป็นการติดตามสถานการณ์ว่าหากมีความรุนแรงเกี่ยวกับทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยมีการนัดชุมนุมใหญ่กันนะคะแล้วแทนพูดว่ายังไงจะดำเนินยังไงหรือว่าขอร้องว่าอย่าให้ขออย่ารุนแรงใช่ค่ะจะดูแลทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ขออย่าให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นผมก็ไม่แปลกใจแล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูเกี่ยวกับความมั่นคงจะพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่พูดก็เหมือนพูดนะแต่ถ้าไม่ได้พูดแบบว่าถ้ารุนแรงถ้าใครก่อความรุนแรงแล้วท่านจะทำยังไงถ้าไม่ได้พูดค่ะนะฮะจริงๆใครทุกฝ่ายก็อยากจะที่จะบอกว่าอย่ารุนแรงกันเลยนะอยู่แล้วนะคะคุณมาถามผมก็จะบอกว่าเพื่ออย่ารุนแรงผมไม่อยากให้เห็นความรุนแรงนะฮะทุกคนก็พูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคนมาถามว่าถ้าจะทำยังไงเขาก็ไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ยกเว้นไปถามเรื่องอะไรนะที่เป็นข่าวใหญ่โตเลยอ่ะใช่แล้วค่ะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะที่เปรียบเทียบการทำงานกับระบบบริษัทก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นโดนลุมสกรรมใช่ค่ะเพราะถูกสัมภาษณ์หนักๆเขาก็เลยเกิดชุนเชียวความตึงเครียดขึ้นมานิดนึงโซเชียลมีเดียลุมสกรรมผบ.ทบ.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคืออย่างนี้เรื่องที่ท่านโดนลุมสกรรมนี่จริงๆผมก็คือสำหรับประชาชนเนี่ยนะค่ะผมว่าเขาก็เครียดเขาก็อึดอัดนะฮะค่ะเขาก็หวังตั้งความหวังไว้กับพลเอกประยุทธ์หรือผบ.ทบ.คนนี้มากค่ะมากกว่าใครๆทั้งหมดอ่ะตอนเนี้ยนะฮะพอท่านออกมาพูดอย่างนี้ท่านออกมาพูดอย่างนี้เขาก็รู้สึกโอ้โหเป็นเดือดเป็นแค้นล่อกันเต็มไปหมดเลยนะค่ะที่ตัวพลเอกประยุทธ์นี่มันก็น่าเห็นใจว่าเขาคุณจะให้เขาพูดยังไงอ่ะใช่ไหมฮะคุณถามเขาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าถ้าคุณถามเข้าไปนะไปจี้ต่อมอะไรเข้าเลยนะแกสวนให้นะค่ะนะฮะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งผมเนี่ยดูติดตามดูนายทหารท่านนี้มาตั้งแต่เป็นเสเป็นอะไรนะคนคนนี้เนี่ยของจริงค่ะแล้วก็ไอ้มีข่าวคอรหานินทาว่าถูกซื้อถูกอะไรผมไม่เชื่อหรอกนายทหารระดับนี้ผมไม่เชื่อหรอกแต่ที่นี้ทัพบกหรือกองทัพทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่มีเรื่องมีราวขึ้นมาจนถึงวันนี้เขายืนนิ่งอยู่ในค่ายนะฮะออกมาทำอะไรบ้างพอสมควรแต่เขาก็รักษาภาพลักษณ์ของเขาไว้ได้ดีมากพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลามันงวดเข้ามามันมีแนวโน้มที่ว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะถึงตาอับอาจจะมีความรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เครียดนักข่าวก็เอาความเครียดเนี่ยไปถามเขาเขาก็ตอบสวนมาอย่างนี้ตอบสวนมาอย่างนี้ปุ๊บเขาไม่ได้เจตนาพูดอย่างนั้นหรอกเขาก็ออกมาพูดแล้วเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาถามนักข่าวว่าถ้าบริษัทของคุณเนี่ยคุณคิดว่าเจ้านายคุณเป็นนี้คุณไล่เขาออกไหมค่ะเข้าใจไหมแต่ทีนี้เวลามันตีความกันเนี่ยแกอาจจะพูดไม่เคลียร์ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาด้วยความที่ว่าถ้าจะพูดอะไรเนี่ยก็จะมีคนจับตามองแล้วก็ไปตีความและด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ไปโยงเข้ากับการเมืองเข้าความจริงนะทั้งคนที่ไม่ค่อยพอใจคำตอบของผบ.ทบ.หรือตัวผบ.ทบ.ที่
ฉุนขึ้นสมองขึ้นมาเนี่ยลองถอยสักนิดนึงแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราดูแล้วก็จะไม่มีอะไรคือเอาใจผบ.ทบ.ไปเป็นประชาชนบ้างประชาชนคิดว่าตัวเองเป็นผบ.ทบ.ในสถานการณ์อย่างนี้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้นะคุณจะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่คุณถามหรือสิ่งที่คำตอบที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาขุ่นข้องหมองใจกันเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ากองทัพได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเมืองไทยในขณะนี้ค่ะนะฮะแล้วเวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะใช่ค่ะแล้วทางรองโฆษกของกองทัพบกนะคะก็ออกมาบอกว่าสื่ออย่าไปตีความหมายอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจลักษณะเฉพาะขององค์กรด้วยนะคะ มาต่อเนื่องกันที่เรื่องของทางเรียกว่าทางกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลรักษาการนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการโยกย้ายตำแหน่งของคุณทวินเปลี่ยนสีนะคะพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็มีมติรับคำร้องนะคะสถานภาพนายกของคุณยิ่งรักชินวัตรที่ย้ายคุณทวินโดยมีชอบนะคะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่การบริหารราชการนะคะแต่ว่าเป็นการใช้ตำแหน่งของนายกเข้าไปแทรกแซงคือเรื่องที่มันดูเหมือนจะร้อนมากๆสองเรื่องมันมีหลายเรื่องแต่มันมีสองเรื่องซึ่งเฉพาะหน้าเร็วๆเนี่ยมันก็คือเรื่องข้าวปัญหาเรื่องจำนำข้าวนะฮะกับอีกเรื่องนึงโผล่ขึ้นมาแซงทางโค้งขึ้นมานี่กลายเป็นเรื่องของคุณทวินเรื่องคุณทวินนี่เป็นเรื่องเก่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรเขาก็ตัดสินออกมาแล้วว่าโอเคต้องคืนตำแหน่งให้คุณทวินเปลี่ยนสีนะแต่ว่าเมื่อคืนแล้วเนี่ยมีคนไปร้องว่าสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยนะเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบต้องมีความผิดเกิดขึ้นนะทีนี้มันอย่างนี้ทั้งฝ่ายของทางพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยรวมทั้งนปช.เนี่ยเขารู้อันนี้เป็นจุดที่มันมินเมจุดอันตรายเขาตั้งป้อมสู้เลยเขาคิดว่า มันไม่มีความชอบธรรมที่จะไปตัดสินท่านนายกอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามชอบทำไม่ชอบทำสังคมนี้นะถ้าไม่ยืนอยู่ด้วยกฎหมายถ้าไม่มีจุดนิ่งๆในเรื่องกฎหมายสังคมมันจะอยู่ไม่ได้นะและขณะนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของหัวหมอกฎหมายตีกันนะคนหนึ่งบอกเอ้ยนี่ไม่ชอบทำอันนี้แบบต้องทำต่อไปต้องหาความยุติธรรมให้ได้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณทวินก็เป็นหมากเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้เรียกว่าเป็นหมากสำคัญเลยนะคะแล้วมันงวดเข้ามาผมถึงบอกว่ามันเครียดค่ะ มันเครียดด้วยกันทั้งนั้นและสำหรับ เรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะต้องให้นายกรัฐมนตรีนะคะยื่นคำชี้แจงภายใน15วันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ Weekly Roundup นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามมากมายเลยนะแล้วสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคดีสะเทือนขวัญนะคะที่มีการวางแผนฆ่าบุพการีนะคะหรือว่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ